รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติทิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าครับพบกันเช่นเคยเลยนะครับทุกๆเช้าวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทางโทรทัศน์5 HD1 กฎหมายเลข1กับผมเคลมนทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกมาอีกแล้วเช่นเคยนะครับต้นเดือนธันวาคมนี้เรียกว่าเป็นวันที่มีความสำคัญของปวงชนชาวไทยมากมายครับโดยเฉพาะวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ wow. แล้วมีเรื่องราวของพ่อแห่งชาติแล้วนะครับพวกเราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์เราโชคดีเหลือเกินนะครับที่มีพ่อเป็นนักพัฒนาและเป็นกษัตริย์ที่มีความอัจฉริยภาพในทุกๆด้านและที่สำคัญคือทางองค์การสหประชาชาติครับยกย่องให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกตั้งแต่ปี2558อีกด้วยซึ่งได้เล็งเห็นถึงการทรงงานด้านดินของพระองค์มาอย่างยาวนานและในวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีนะครับหลากหลายภาคส่วนในประเทศไทยก็จะมีการจัดงานวันดินโลกขึ้นซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของงานวันดินโลกและจะไปตามหาหมอดินว่าเขามีเคล็ดลับความรู้เรื่องนี้อะไรมาฝากเราบ้างที่มีประโยชน์ไปติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้เลยครับผมทางจังหวัดนนทบุรีก็ได้จัดงานวันดินโลกในระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคม2562นะครับที่หอประชุมอำเภอบางใหญ่นะครับโดยทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ร่วมกันจัดงานกันนี้ขึ้นมานะครับสหประชาชาตินะครับได้กำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีนั้นเป็นวันดินโลกนะครับซึ่งเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องการพัฒนาดินในการปรับปรุงบำรุงดินต่างๆนะครับซึ่งดินนั้นถือเป็นพื้นฐานในการเกษตรในการปลูกพืชวันนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการมีการมอบรางวัลให้แก่หมอดินอาสาดีเด่นนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรนะครับของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งถือว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมีประชาชนและเยาวชนจากหลายๆอำเภอนะครับมาร่วมกันรวมทั้งเกษตรกรประชาชนและเยาวชนก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินเรื่องของการเกษตรการพัฒนาการเกษตรต่างๆนะครับในส่วนที่จังหวัดนนทบุรีรับผิดชอบก็จะเป็นประโยชน์เป็นความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาโดยทั่วไปด้วยครับสำหรับเกษตรกรนั้นครับอยากจะฝากในเรื่องของการเกษตรปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเกษตรที่เราจะลดการใช้สารพิษลงนะครับเพื่อให้เกษตรมีความปลอดภัยขอให้เน้นในเรื่องของการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับเราก็อยากจะให้เกษตรกรทุกครัวเรือนนะครับได้มีการระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเพราะว่าถึงแม้เราจะเพิ่มรายได้ขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการลดรายจ่ายไม่มีการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยพออยู่พอกินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรายรับรายจ่ายครัวเรือนก็มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันก็ฝากเกษตรกรไว้ด้วยครับอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องนะครับได้สืบสานพันธุ์พันธุ์ของรัชกาลที่9นะครับผมในการปรับปรุงดินนะครับให้พี่น้องได้มีที่ดินปรับปรุงดินอย่างมีคุณภาพนะครับและสืบสานไปทั่วลูกทั่วหลานได้มีความกินดีอยู่ดีในการปลูกพืชนะครับแต่กรมพัฒน์ครับได้มีสารเร่งผลต่างๆมาช่วยในการปรับปรุงดินนะครับในการทำอาหารชีวภาพนะครับ
ลดต้นทุนนะครับจะมีพวกพดสองนะครับทำหมักคิวภาพนะครับแล้วจะมีพวกทะเลพดหนึ่งนะครับทำกุ้ยหมักนะครับแล้วก็มีสารต่างๆครับแล้วแหล่งสุพืชนะครับพดเจ็ดนะครับนะเรามีสารเลขต่างๆครับท่านต้องการนะครับมาขอได้ที่อนิมณีทั่วประเทศนะครับผมทางกรมดินนะครับได้มีสารเลขต่างๆนะครับไว้แจกเกษตรกรนะครับมีพดหนึ่งนะครับในการทำปุ๋ยหมักนะครับพด2นะครับทำหมักคิวภาพนะครับพด3ทำสารคอนโดม่านะครับแล้วก็มีพด7นะครับในการทำสารแลกเปลี่ยนสัตว์พืชนะครับและยังมีวัสดุปรับปรุงดินแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นโดโลไมท์นะครับหรือว่าปูนมารนะครับแล้วมีพืชตระกูลถั่วครับปรับปรุงดินนะครับถ้าต้องการครับท่านเดินไปที่สปด.ทั่วประเทศครับเรามีบริการท่านครับทางเราก็มีโมดินอาสานะครับที่เป็นเครือข่ายนะครับในการเรียนรู้นะครับเป็นศูนย์ปรับปรุงดินของแต่ละพื้นที่นะครับท่านไปปรึกษาความรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักนะครับทำน้ำผึ้งพืชนะครับจะมีศูนย์เรียนรู้อยู่ที่หมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านที่ว่าเป็นโมดินอาสานะครับท่านสามารถไปขอความรู้ได้นะครับกับผมนะครับถ้าท่านต้องการสารเล็งนะครับผมท่านติดต่อไปที่สถานีบดินทั่วประเทศนะครับหรือไม่ก็ไปที่อะไรldd.go.th นะครับไปเว็บไซต์ของกรมนะครับนะจะมีสารเลขต่างๆบริการครับท่านก็ติดต่อได้นะครับผมนะครับบริการฟรีทั่วประเทศนะครับดินนะครับณวันนี้ก็เริ่มเสื่อมโทรมนะครับอยากให้พี่น้องหันกลับมาปรับปรุงดินนะครับโดยการลดสารเคมีนะครับปลอดภัยนะครับไม่ทำอันตรายสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ดินอย่างถูกวิธีและมีพืชผักกินตลอดไปครับครับสวัสดีครับผมนายบุรีเรืองฉายเป็นหมอดินอาสาหมู่บ้านของตำบลคลองคอยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับผมในส่วนตัวผมก็คือจะปรับปรุงดินโดยการที่ไม่ได้เผาฟางข้าวแล้วก็ใช้วิธีใช้น้ำหมักปรับปรุงดินน้ำหมักคือพอน้ำหมักพอดาวสองโดยที่ไม่ต้องเผาฟางข้าวในนาก็จะช่วยปรับสภาพเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินที่ไม่เผาฟางข้าวเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินถ้าเราเผาฟางข้าวเนี่ยดินเนี่ยก็จะมีการแข็งตัวง่ายกระด้างไม่ซับน้ำผมทำมาก็เกือบประมาณ10ปีแล้วก็ได้ผลดีแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันช้าล้างหน้าดินตามคันนาคันคลองคันบ่อช่วยให้ลดการช้าล้างของดินได้ดีขึ้นวันนี้ดิฉันได้พานักเรียนมาชมนิทรรศการนะคะนักเรียนจะมีวิธีการรักษาดินอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องสารเคมีนะคะแล้วก็มีการปลูกพืชควบคุมดินด้วยนะคะซึ่งเราในฐานะอาจารย์เราก็ต้องให้ความรู้กับนักเรียนนะคะต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรีนะคะที่ให้ความเอื้อเฟื้อนะคะในการให้ความรู้กับนักเรียนได้มาศึกษาในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะได้ความสำคัญของดินได้การวิธีการปลูกพืชการไม่ใส่สารพิษลงไปสารเคมีลงไปในดินค่ะเราถึงจะได้ดินที่คุณภาพดีค่ะในหลวงรัชกาลที่9ให้วิธีดูแลรักษาพืชวิธีการปลูกพืชอย่าใส่สารเคมีเข้าไปค่ะวันนี้หนูมางานวันดินโลกหนูได้อะไรวันนี้หนูมางานดินโลกหนูได้ความสำคัญของดินและการปลูกพืชต่างๆค่ะการจัดงานวันดินโลกดีมากค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยการอนุรักษ์ดินไม่ให้ดินเสื่อมโทรมไปมากกว่าเดิมค่ะเรียกได้ว่างานนี้ได้ทั้งความรู้ให้กับเกษตรกรและยังมีกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆได้ศึกษาเรียนรู้จริงๆกันอีกด้วยครับเรื่องราวของวันดินโลกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรีจะพาเราลงพื้นที่ไปหาหมอดินและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินถึงบ้านและศูนย์เรียนรู้ของหมอดินกันเลยแหละครับติดตามได้ในสัปดาห์หน้าและตอนนี้ผมยังมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการเกษตรมาฝากเช่นเคยวันนี้จะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นเมฆหมอกปกคลุมยอดดอยตลอดทั้งปีพืชพันไม้อุดมสมบูรณ์ได้ถูกพิจารณาให้เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อทดลองให้คนเข้าไปอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนโดย5ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่รักษาป่าไม้และปลูกป่าเพื่อใช้สอยในชุมชนตลอดจนให้มีการปลูกข้าวและจัดตั้งธนาคารข้าวให้มีเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีกรมการข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงจึงได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมด้านข้าวในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่เนื่องจากพื้นที่ดอยฟ้าห่มปกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 ถึง 1,700 เมตรมีสภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำความเข้มของแสงน้อยสภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกโดยทั่วไปจึงต้องคัดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่พอท่านมาเริ่มโครงการนี้ให้คนอยู่กับป่าได้เนี่ยสิ่งที่ท่านคำนึงถึงอันแรกก็คือว่าทำอย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถจะมีข้าวบริโภคคือปลูกข้าวแล้วพอทานเนื่องจากมันมีปัญหาอย่างที่เรากล่าวเมื่อกี้ว่าแสงแดดมันน้อยมากมันมีผลการเจริญเติบโตของข้าวกรมการข้าวก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการมาวิจัยว่าจะเอาพันธุ์ข้าวที่ไหนมาลงในสภาพอากาศแบบนี้ตอนแรกเราก็เหมือนหาปัญหาของมันอยู่เนื่องจาก1ของพื้นที่ที่เนี่ยก็คือ1แสงน้อย2อากาศหนาว3เป็นพื้นที่สูงประมาณ 1,500 เมตรขึ้นไปถึง 1,700 เมตรเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรที่มันทำให้ปลูกข้าวไม่ได้ก็เริ่มวิจัยมาตั้งแต่ปี 45ลองคิดดูนะย้อนหลังไปตั้งปี 45จนป่านนี้เรายังไม่ได้พันธุ์ข้าวที่ออกมาเป็นบทสรุปว่าสามารถปลูกได้ในพื้นที่นี้อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแต่นักวิชาการของศูนย์วิจัยข้าวเสมิงก็ไม่ย่อท้อพยายามทุ่มเททุกวิถีทางให้ได้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ถึงแม้ว่าตอนนี้รวมระยะเวลา17ปีแล้วก็ยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนว่ามีพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมหรือสามารถนำไปส่งเสริมให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ปลูกเพื่อการบริโภคได้เดินต่อค่ะเราไม่ท้อนักวิชาการก็ไม่ท้อถึงแม้ต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่เราก็ไม่ท้อจนกว่าเราจะได้พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้และปลูกได้พอเพียงกับการบริโภคอันนี้เป็นขั้นแรกที่เราต้องการก่อนส่วนถ้าเหลือและจำหน่ายนั้นเป็นกำไรชั้นสูงสุดที่มันยังเป็นอีกระดับหนึ่งที่เป็นความหวังของเราแต่ตอนนี้ขอแค่เขาไม่ต้องไปซื้อข้าวกินแล้วเรายังเดินหน้าต่อไม่ว่าจะใช้เวลาอีก 3-4 ปีไม่ว่าคนที่ยืนอยู่แถวนี้จะหมดอายุราชการไปแล้วก็ตามเราก็ยังมีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องมาต่อยอดเรื่องนี้อยู่เราก็จะเอาแนวความคิดเนี้ยใส่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่างานของเราจะสำเร็จไม่ท้อในเบื้องต้นสรุปว่า MSSC13001DPK3 เป็นสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะให้ผลผลิตเฉลี่ย41กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งผลผลิตที่ได้จะไม่คุ้มทุนแต่เป็นนิมิตหมายอันดีที่พบว่ามีพันธุ์ข้าวที่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วบนสภาพพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวเสมิงจะดำเนินการทดสอบต่อไปอีกควบคู่กับหาเทคนิคที่จะช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแสงน้อยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนสามารถนำไปขยายผลส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่โครงการปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคเองได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประพัฒน์โพธิสุธนคิกออฟเปิดจุดรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปี63เชื่อมั่นเมล็ดพันธุ์ข้าวมีพอแจกต่อเกษตรกรซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้ปลูกข้าวพันธุ์ดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดจุดรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2563ณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการซื้อของชาวนากรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดข้าวที่มีทั่วประเทศ29แห่งได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 260,000 ตัน
ภายในปี2565โดยแบ่งเป้าหมายการผลิตออกเป็น3ปีคือปี2563เป้าหมาย 150,000 ตันแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 50,000 ตันข้าวขาว 70,000 ตันข้าวเหนียว 15,000 ตันและข้าวหอมปทุม 15,000 ตันส่วนในปี2564เป้าหมาย 200,000 ตันและปี2565เป้าหมาย 260,000 ตันซึ่งจะทำให้ชาวนา 1,062,500 ครัวเรือนได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีราคาถูกสามารถนำไปเพาะปลูกในพื้นที่17ล้านไร่ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ10จากไร่ละ476กิโลกรัมเป็นไร่ละ523กิโลกรัมคิดเป็นผลผลิตข้าวส่วนที่เพิ่มขึ้นปริมาณ 799,000 ตันมูลค่า 79,090 ล้านบาทเชื่อมั่นว่าในอีก3เดือนจะผลิตได้ครบเพื่อแจกให้กับเกษตรกรได้ทันในช่วงฤดูนาปีโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเราก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าต่อจากนี้นะครับอีก3เดือนเนี่ยเราผลิตได้ครบแน่เพื่อจะแจกให้ทันนาปีนะครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเนี่ยนาปีจะแจกกันเดือนเมษาให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพื่อจะปลูกในเดือนพฤษภามิถุนาเราก็ให้คำมั่นสัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ทุกคนได้ทราบว่าเมล็ดพันธุ์เราพอนะครับพอที่จะแจกจ่ายให้อย่างทั่วถึงโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆในพื้นที่พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดข้าวในห้องปฏิบัติการและกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในช่วงนี้ครับมีอีกหนึ่งข่าวดีๆที่เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวงการสิ่งทอนั่นคือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่นพร้อมจับมือทำงานร่วมกับ5สถาบันการศึกษามุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การวิจัยพัฒนาและการจัดองค์ความรู้อันได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นไลฟ์สไตล์ในทุกมิติให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่นจะเป็นศูนย์กลางในการร่วมการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทยพร้อมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดประสบการณ์และกระจายความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งทอและแนวโน้มการพัฒนาสิ่งทอในอนาคตมีการจัดการประชุมวิชาการเฉพาะด้านสิ่งทอและแฟชั่นทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการนำงานวิจัยทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นสู่สากลร่วมกันจัดวารสารทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเพื่อเป็นโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาทำการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สากลและความร่วมมือในการวิเคราะห์ทดแทนสิ่งทอและนี่เป็นอีกหนึ่งก้าวความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทยครับงานนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อนิสิตนักศึกษาเพียงเท่านั้นนะครับประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาและหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่นได้ครับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่นสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอโทร02-713-5492-9ต่อ710และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook FanpageCTE Center of Textile and Fashion Excellence และ www.thaitextile.org ครับหลังจากจุใจกับเรื่องราวของข่าวสารในแวดวงการเกษตรแล้วนะฮะตอนนี้ผมยังมีสิ่งที่เป็นอาหารสมองมาประติกบรรยากันบ้างเกี่ยวข้องกับธรรมะนั่นเองครับติดตามรับชมได้ในช่วงของธรรมะดีๆครับผมคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบพระณวัดนุ่มการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
แล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์อยากทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะมี2ผัวเมียซึ่งเป็นพี่ชายของนักร้องดังนะค่ะที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อยู่ก็เอาพระเนี่ยมาฝากเอาไว้โดยที่ความคุ้นเคยกันรู้จักสนิทสนมกันเป็นลูกศิษย์กันก็เลยรับฝากเอาไว้เขาบอกว่าตอนนี้กำลังถมที่จะปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาพระองค์เนี้ยกลับไปบูชาอยู่มาประมาณสักเดือนหนึ่งปัญญาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาป่วยกระทันหันหมอบอกว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันจะต้องผ่าตัดด่วนอาตมาก็เลยนั่งพิจารณาดูแล้วก็มองไปมองมาก็นึกถึงพระองค์นี้ที่ก็ฝากเอาไว้ว่าเอถ้าเราถวายพระนี้ให้เป็นของพระศาสนาน่าจะบุญกุศลอะไรเราก็คิดไปเรื่อยก็เลยบอกภรรยาเขาว่าพระที่ฝากไว้เนี่ยถวายเป็นของพระพุทธศาสนาเพื่อบุญกุศลอันนี้จะได้ช่วยภรรยาเขาบอกว่าต้องถามสามีเขาก่อนแต่ตอนนี้สามีกำลังเข็นเข้าห้อง ICU แล้วกำลังจะผ่าตัดแต่ก็ยังมีสติอยู่ภรรยาก็เลยไปกระซิบข้างหูว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้ถวายพระที่ฝากไว้อะให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสามีเขาก็ยักหน้าเขาก็เลยโทรมาบอกแต่มาก็เลยบอกว่าขอโมทนาสาธุมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพระที่ถวายเนี่ยจะตั้งชื่อให้เป็นนิมิตหมายกับเราที่ดีคือให้ตั้งชื่อพ่อหายในฐานะที่เราหายจากป่วยไข้โดยที่เรียกว่าปฏิหารก็ว่าได้จนอาจารย์รัตน์เลขานิเทศผลฟันธงก็มาคุยไปคุยมาก็เห็นชื่อแปลกเหมือนกันก็ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงชื่อหลวงพ่อหายอาตมาก็เล่าตั้งแต่ต้นให้เขาฟังเขาก็เลยลง YouTube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เลยเริ่มรู้จักหลวงพ่อหายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้แล้วแต่บุญกุศลของใครที่สร้างถ้ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายที่เขาป่วยเขาอะไรแล้วสามารถที่มาบนบานแล้วเขาหายอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สอนให้งมงายสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลการมาไหว้หลวงพ่อพระหายเนี่ยสามารถที่จะเป็นกำลังใจทางหนึ่งการที่เรามีพลังหรือว่ากำลังใจเนี่ยสามารถที่จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายเราหายได้อาจจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ก็อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับคนที่มีความทุกข์ในเรื่องของสุขภาพค่ะก็ลองดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งบางทีบางคนอาจจะคิดว่างมงายมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมันเป็นสิ่งที่ดีถึงว่าไม่สำเร็จแต่มันเป็นการทำบุญทำให้เราจิตใจเราสบายขึ้นดีขึ้นเราแค่แบบทำแล้วเราสบายใจความสบายใจมาก่อนอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะแม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอัมพฤกษ์อยู่ข้างซ้ายอ่อนแรงครับแล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้เขาบอกหลวงพ่อหายศักดิ์สิทธิ์ใครมาหามากราบไหว้บูชาใครเจ็บจะหายผมก็เลยลองมาดูอะไรที่ช่วยได้เราก็เต็มที่ครับยิ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยในความศรัทธาครับถือว่ามาทำบุญอยากให้ลองมาดูครับอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับครับอย่างของผมก็กรณีเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจครับก็อยากให้ท่านผู้ชมก็ลองมากราบไหว้บูชาอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ครับผมครับก็อยากเชิญชวนชาวพุทธเรานะครับมาวัดร่วมการนนท์ครับมาทำบุญไหว้พระมีทั้งพระนอนซึ่งใหญ่อันดับ3ของประเทศผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าเข้ามาลึกขนาดนี้จะมีสถานที่ดีๆอย่างนี้ในประเทศไทยด้วยครับพระนอนองค์ใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้ท่านได้สร้างมาจากปูนค่ะซึ่งถ้าท่านโดนแดดโดนฝนเป็นระยะเวลายาวนานก็จะชำรุดทรุดโทรมเสียหายได้ค่ะจึงขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท่านได้มาร่วมกันสร้างศาลาพุทธชัยมงคลวิหารเพื่อคลุมแดดคลุมฝนให้กับพระนอนองค์ใหญ่เพื่อจะลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้ไปไหนค่ะขอเชิญมาไหว้พระขอพรพระนอนองค์ใหญ่นะคะแล้วก็มากราบหลวงพ่อหายค่ะณวัดนุ่มการนูนจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ค่ะ
เรียกว่าวันนี้ครบเครื่องเรื่องของการเกษตรเลยนะครับแต่ว่าเวลาของรายการวันนี้หมดลงอีกแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะจ๊ะทุกๆเช้าวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับผมทางช่อง5เหมือนเดิมและพิธีกรที่หล่อที่สุดในโลกก็ยังมาเหมือนเดิมนะจ๊ะคราวหน้าเจอกันใหม่วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย